เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทาง True Vision 691แน่นอนครับนอกเหนือจากทางช่อง True Vision 691แล้วเนี่ยนะฮะยังมีอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนี้เลยครับแฟนเพจ Facebook ครับแฟนเพจของ Speed Channel นั่นเองนะฮะหน้าจอขึ้นมาเป็นขาวๆอย่างนี้เลยครับ Speed Channel ซึ่งณปัจจุบันนี้ณขณะนี้นะเราก็กำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยในนี้นะครับจะรวบรวมทุกรายการที่ถ่ายทอดทางช่อง True Vision 691นะฮะไม่ว่าจะเป็นรายการรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือว่าจักรยานหรือว่ารายการอื่นก็ตามนะครับตรงนี้นะครับจะมีการไลฟ์สดอยู่2รายการนั่นคือรายการ Speed Rider นะครับซึ่งเป็นส่วนของรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็รายการ Speed Talkที่เป็นส่งรถยนต์นั่นเองครับต่อมาครับที่แฟนเพจ Speed Rider ครับซึ่งเป็นเพจโดยตรงของรายการเรานะฮะเข้ามาก็จะพบกับพวกเราทั้ง5คนนะครับก็คือมีผมพี่บอมพี่ก๊อฟพี่อ้นพี่กิ้งนะฮะตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องราวของอัปเดตรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่ามีถึงวงการรถสปอร์ตนะครับอัปเดตที่เพจนี้เลยครับไปจนถึงในเรื่องของการที่เวลาเราโดนลูกค้าเชิญไปออกงานตามค่ายต่างๆครับหรือว่าตามสถานที่ต่างๆครับเราจะใช้เพจนี้นะครับเป็นการไลฟ์สดณปัจจุบันนั้นซึ่งพรุ่งนี้นะฮะมีเหตุการณ์ดีๆครับเดี๋ยวในรายการเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดถึงอะไรกันครับต่อมาครับที่ www.speedchannel.co.th ครับตรงนี้จะเป็นเว็บไซต์ official ของเรานะครับจะรวบรวมในทุกเรื่องของทุกรายการที่อยู่ในช่อง True Vision 691เช่นเดียวกันครับตรงนี้แต่ตรงนี้ครับจะสามารถโยงเข้าไปถึงผู้สนับสนุนรายการนะครับไปถึงร้านแต่งไปถึงร้านอะไรแต่งแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางนะครับที่มีลิงก์อยู่นะครับสามารถที่จะกดลิงก์เข้าไปนะฮะแล้วก็โยงไปถึงที่เราจะต้องการไปได้ครับและอีกหนึ่งช่องทางครับที่สำคัญนั่นก็คือทาง YouTube นั่นเองนะครับทาง YouTube ครับสามารถเสิร์ชเข้าไปได้ที่ Speed Channel Official ครับถ้าจะชมสดไปพร้อมกับเรานะครับสามารถคลิกเข้าไปได้ที่ Speed Channel Official Live Streaming นะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะจะเป็นการไลฟ์สดไปพร้อมกันนะครับแล้วก็มีการสามารถที่จะชมย้อนหลังได้ด้วยไปถึงถ้าเผื่อว่าเข้ามาชมไม่ทันตอน18:30 น.เนี่ยสามารถที่จะเลื่อนทางคอร์เซอร์ด้านล่างครับแล้วก็ชมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบไปพร้อมกันแล้วก็ไปจนถึงในเรื่องของรายการที่จะชมย้อนหลังว่าไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนหรือว่าเดือนก่อนหรือว่าปีก่อนก็สามารถที่มาชมได้ที่ทางช่อง YouTube นี้ด้วยครับผมยังไม่จบวันนี้มาคนเดียวขอเมาส์นะฮะต้องบอกว่าวันนี้มีรถทั้ง2คันนะครับสวยงามมากครับอยู่ด้านหน้าของเรานะครับแล้วก็มีเรื่องพูดคุยอีกเยอะแยะมากมายนะครับต้องบอกว่าแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นเนียสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกาพี่อ้นสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันนานเลยพี่วันนี้พาใครเข้ามาเนี่ยวันนี้พาน้องครับน้องในวงการเราที่ทำรถแนวนี้ทำรถแนวเขาเรียกอะไรครับเราคลาสสิกก็ว่าได้คลาสสิกแต่ว่าแต่เป็นสไตล์แดกนะเป็นคลาสสิกแต่เป็นแดกคงมีถ้วยรางวัลด้วยมีถ้วยรางวัลได้รางวัลมานี่เหมือนคันนี้นี่เหมือนกับเดิมแค่เฟรมมันน่ะใช่ครับนอกนั้นเปลี่ยนคือเดิมเนี่ยเป็นทั้ง2คันเป็นเฟรมเดิมก็จะว่าได้แต่ว่าในรายการทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่เขาจัดเนี่ยเขาจะให้มีน้ำหนักพี่ตู่เข้าใจป่ะมีการถ่วงใช่มีการถ่วงแล้วที่เห็นมั้ยเหล็กถ่วงดิบๆนี่เขามาแบบดิบๆเลยอาจารย์บอกว่าให้มาแนวนี้เพราะว่าเราไม่ต้องไปเติมแต่งที่นอกประเด็นอะไรที่มันยังไงให้มาอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวบอกว่าสตรีทยูสซึ่งจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นแฮนแบบปีกนกเหมือนเดิมแฮนบาร์เหมือนเดิมเป็นสไตล์นักเก็ตไบค์ของสมัยก่อนนะฮะนักเก็ตไบค์ก็ว่าได้แล้วก็นี่เครื่องยังเดิมแต่ว่าโชคหน้าเปลี่ยนเป็นของโนวานะครับเพื่อที่จะใส่ดุมล้อหน้าแล้วก็ใส่จานลิฟต์ได้สวิงอาร์มหลังนี่ยิงมาใหม่โอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเบรก 2 เบรก 3ว่านี่วันนี้นะฮะพี่อ้นมานี่เดี๋ยวเราก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆด้วยพี่ตู่ดูโชคหลังสิโชคหลังที่หาดูได้ยากแล้วเพราะว่าโชคหลังแบบนี้เดี๋ยวเบรก2เบรก3ไม่มีเรื่องคุยโอเคครับผมต้องเบรกก่อนรอได้แต่ว่าในเรื่องครับทุกวันนะทุกวันเราจะพยายามสรรหาคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของอุทาหรณ์คลิปสนุกสนานเฮฮาแล้วก็คลิปที่แบบว่าควรจะดูเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามีกันถึง2คลิปด้วยกันนะฮะคลิปแรกเขาได้บอกว่าเขาตั้งชื่อว่าคลิปรถบรรทุกแบบไหนพี่ตู่ห้วนๆอย่างเงี้ยบรรทุกเหรอรถบรรทุก
แล้วบรรทุกแล้วมันรถบรรทุกมันแปลกยังไงครับมันอยากเห็นแล้วแหละเออมันเป็นยังไงวันละไปชมพร้อมกันเลยครับครับผมเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่มายังไงอ่ะบรรทุกของแท้บรรทุกลังกระดาษใช่ป่ะครับหรือว่าเป็นเนี่ยโอ้โหพี่ตัวอันตรายมากคือนอนขี่เขานอนหรือหมอบเขาเนี่ยยังไงเนี่ยน่าจะหมอบนะพี่ตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวคืออารมณ์ว่าโอ้โหแบบว่าสุดยอดตอนแรกเราก็นึกว่าทำเหมือนกับรถ NM4 ที่แบบว่ามีจะเรียนแบบไม่ใช่แต่นี่คือเหมือนกับว่าคงจะไม่มีตังค์เหมากระบะหรือว่ารีบเร่งที่จะต้องเอาไปขายหรือว่าจะเอาไปทำอะไรธุรกิจอะไรต่างๆแต่เป็นเหตุการณ์จริงนะดูแล้วถ่ายคลิปมาแบบไม่ได้เมคแน่นอนฮะรถบรรทุกของจริงฮะบรรทุกบรรทุกจริงๆนะคิ้วหรือว่ากล่องกระดาษนี่ถ้าเผื่อว่านี่ยังดีนะว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวกับกล่องนะแต่เผื่อว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเหล็กขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องหน่อยสงสัยยัดเข้าไปเต็มที่ครับดูแล้วอ่ะว่าแล้วก็มาดูคลิปต่อไปเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอุทาหรณ์ในการที่เราจะเอามาเนี่ยมันก็แบบมีการสอดแทรกในเรื่องของสาระเข้าไปเช่นเดียวกันนะฮะเขาบอกว่าอันตรายรถเลี้ยวใช่อันตรายอยู่แล้วและคราวนี้มันอันตรายในรูปแบบไหนไปชมพร้อมกันเลยครับอันตรายรถเลี้ยวใช่ไหมพี่ตู่อันนี้ก็เป็นกล้องวงจรปิดโอ้ยโอ้นี่อันตรายจริงพี่ตู่เดี๋ยวเต็มที่แล้วฟอร์จูเนอร์เขายังไงเนี่ยเขาจะเลี้ยวขวาแต่เขาอยู่เลนซ้ายไงแต่เขาเลี้ยวมาเลยอ่ะกะความเร็วผิดครับความเร็วผิดเขากะผิดแล้วรู้สึกจะน็อกไปเลยอ่ะเขาไม่คิดว่ามอเตอร์ไซค์ปัจจุบันนี้จะเร็วขนาดนี้ใช่สองจังหวะเมืองไทยนี่คาดว่าเร็วที่สุดในโลกแล้วพี่ตู่ครับตอนนี้นี่น่าจะเป็นรถบิ๊กไบค์นะบิ๊กไบค์เลยใช่ไหมครับบิ๊กไบค์นี่โอ้โหบิ๊กไบค์ก็น่าจะสุดๆแล้วครับจะโอ้เกือบเหยียบโอ้ยังเลี้ยวเข้ามาอีกเนาะเออก็นี่แหละครับจริงๆเนี่ยไม่ได้มีทางย่องทางแยกอะไรเลยเป็นเลนที่แบบว่าสวนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเวลาที่แบบว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปในทางแคบเส้นทางชุมชนอยากจะให้เผื่อกันไม่ใช่ว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างทางแยกเนี้ยครับไฟเขียวแล้วรอสักแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปแถมอย่าเพิ่งไปอะไรนับ1 2 3ก่อนครับไปจนถึงเจอทางแยกที่แบบว่าเข้าทรงเข้าซอยชะลอไว้ก่อนในเขตชุมชนก็ชะลอไว้ก่อนเผื่อไว้เราถูกก็จริงแต่ถูกแบบเจ็บตัวมันไม่คุ้มกันนะอย่าถือเส้นทางนะครับบางทีถือเส้นทางเราไปถูกก็จริงแต่พอในมุมเลี้ยวเนี่ยเราดันไปเลี้ยวทันทีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเซฟตัวเองไว้ก่อนนับ1นับ2นับ3เนี่ยแล้วก็ค่อยเลี้ยวไปดีกว่านะครับปลอดภัยด้วยนะครับผมนะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องราวอีกมากมายเช่นกันต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางค่าย MV Agusta นะครับต้องบอกว่าเขาเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ที่ RCA ต้องบอกว่า MV Agusta เนี่ยมีประวัติมาโชคโชว์เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถสปอร์ตรถ Nugget Bike นะฮะรวมถึงรถหลายๆค่ายรถหลายสไตล์ไม่เป็นพวก Adventure ที่ผลิตจากประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็เขามีประวัติอย่างนี้ในปี2015เนี่ยมีอยู่รุ่นนึงซึ่งสร้างชื่อให้กับค่าย MV Agusta มากนั่นคือตัว MV Agustaที่ชื่อว่าลิเวเล่เขาได้รับรางวัลที่เป็นรถที่สวยที่สุดในโลกจากการตัดสินของงานอิกมาบริโชคนะฮะและนี่ในวันนี้นะฮะจากการเปลี่ยนขั้วที่เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่บริษัทคุณค่าคอร์ปอเรชั่นวันนี้นะครับเข้ามาแล้วในเมืองไทยเต็มๆตัวครับกับการบริหารงานของพี่ดอมเหตระกูลนะฮะแล้วก็มีงานมีตติ้งเกิดขึ้นมาที่อาเซวันศุกร์ที่ผ่านมาเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันครับWe'll be right back.
ก็เป็นบรรยากาศที่ทางทีมงาน Speed Rider นะครับ Speed Channel ไปร่วมกับเขาด้วยนะซึ่งพี่ดอมเขาบอกว่าก็เป็นงานแบบว่าเหมือนกับเปิดขึ้นมายังไม่ได้มีการโอเพนนิ่งอะไรแต่ก็มามีตติ้งกันเป็นครั้งที่1เช่นเดียวกับ Speed Garage ของเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการโอเพนนิ่งแต่ว่ามีการเขาเรียกว่าอินโทรดิวที่แบบว่าสามารถที่แบบจะเข้ามามีตติ้งกันที่นี่ได้แล้วเราก็จัดครั้งที่1ไปแล้วโดยครั้งนั้นรู้สึกว่ามากัน300กว่าคันพี่อ้นก็มามาสิครับใช่มั้ยวันนั้นพี่ตู่เป็นโฆษกประจำรายการเลยแล้วเรียกไทยแท้เลยนะโฆษกไม่เป็นโฆษกทำรายการเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอช่วงที่นางแบบเขาล้างรถเนี่ยพี่ตู่จะอยู่ตรงนั้นด้วยไงใช่ครับเพราะว่าเราก็ต้องบรรยายว่าน้ำจะเข้าซอกซอนไปถึงตรงไหนนะใช่ตอนนั้นโอ้เสียดายครับเสียดายทำไมเสียดายที่พาเมียมาด้วยไม่ใช่พอเข้าไปดูใกล้ๆปุ๊บเรียบร้อยเลยทำไมฮะบังหมดฮะคนเขาบังมิดไปหมดเลยดูไม่ทันเลยสรุปว่าคนที่มานี่เป็นอิสลามบังมิดเลยบังเรียบร้อยเลยครับไม่ใช่นะฮะต้องบอกว่าก็นี่แหละครับแต่สนุกดีวันนั้นสนุกดีนะพี่ตู่นะเป็นงานที่เดี๋ยวจะมีอีกสำหรับ Speed Rider Meeting ที่แบบว่าไม่พลาดอยู่แล้วแต่ช่วงนี้หน้าฝนไงก็ขอแบบซาๆนิดนึงนะฮะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็จะพยายามให้มีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับแล้วยิ่งสำคัญพรุ่งนี้ครับผมนี่ได้รับเชิญไปที่ Honda R&D Southeast Asia แห่งที่3ของเอเชียคาเนที่ไหนพี่ตู่มาเปิดที่ปราจีนบุรีซึ่งแห่งแรกก็เป็นของ Honda เนี่ยแหละ Honda R&D อยู่ที่ลาดกระบังและแห่งที่2ไม่รู้ที่ไหนแต่ว่าแห่งที่3เนี่ยมาที่ปราจีนเขาบอกว่าคราวนี้รวบรวมทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เลยทีเดียวก็เดี๋ยวจะเห็นเขาบอกว่าไม่เปิดโอกาสให้เก็บภาพได้ว่าเป็นความลับแต่ก็จะพยายามเอาเรื่องราวดีๆมาฝากละกันนะยังไงก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์สดมานะจะพยายามเพราะเขาห้ามเขาห้ามไลฟ์สดใช่ไหมครับเขาห้ามถ่ายรูปเลยเขายึดกล้องเลยโอ้โหสปีดไรเดอร์ก็มีไป1คนของผมไปในนามของเนียสันไรเดอร์ขับไทยแลนด์แมกกาซีนและกอล์ฟก็ไปในนามของเนียสันไรดิ้งเขาให้ไปสื่อละเล่มสื่อเขาเรียกสื่อละคนเท่านั้นสื่อละท่านเท่านั้นเองใช่เดินทางแต่หกโมงเช้าสบายแล้วครับนี่นะฮะตื่นของสบายแล้วพี่ตื่นเช้าอยู่แล้วไม่ได้นอนฮะเดี๋ยวคืนนี้ต้องแบบว่ากลัวว่านอนแล้วไม่ตื่นนะฮะกลัวตื่นสายใช่กลัวตื่นสายกลัวไปไม่ทันแล้วก็มันเป็นงานสำคัญด้วยงานสำคัญด้วยอยู่ต้องยังไงก็เก็บภาพมาบ้างส่วนค่ายอื่นๆก็ยังมีเยอะแยะมากมายเพราะว่านี่อย่าลืมนะสำหรับชาวภาคใต้หรือว่าชาวสุราษฎร์ในวันที่23กรกฎาคมนี้นะเดี๋ยวตู่กับก๊อฟนะครับจะไปจัดกิจกรรมNew Model Test Riding ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มาพบกับพวกเรา2คนได้นะฮะเราเอารถรุ่นใหม่ล่าสุดของคอนทากิทั้งหมดเลย7รุ่น15คันไปให้ทดสอบแบบฟรีๆแล้วก็มีอาหารเลี้ยงด้วยเหมือนที่พี่ตู่เคยไปอุดรใช่ใช่ใช่แต่เที่ยวนี้ลงใต้ไปสุราษฎร์ตอนนี้เริ่มไปภาคใต้แล้วไปเยี่ยมเยือนพี่น้องเราทางใต้ด้วยนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะจบเบรกแรกต้องบอกว่าเรามีเรื่องราวดีๆของผ้าขนหนูไฟเบอร์เขาบอกว่าชื่อเมจิกทัวเวลเป็นผ้าขนหนูที่แบบว่ามูดูเหมือนธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่ชายาโอ้ยนึกว่าไม่มีคนขำมีนะฮะมองอยู่คือบอกว่ามันซึมซับได้ดีมีความแตกต่างจากผ้าขนหนูทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่บอมนะครับเขากำลังลอยที่สปีดการ์ดนะครับกำลังเปรียบเทียบระหว่างผ้าขนหนูธรรมดากับ Magic Travel ว่าคุณสมบัติของมันดีอย่างไรและราคาเท่าไหร่ไปชมพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนพี่น้องฮะในช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเรียกว่านำเรียกว่านวัตกรรมดีกว่าเป็นผ้าที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะชอบเช็ดรถเช็ดของในบ้านหรือแม้กระทั่งเช็ดผมตัวเองถูกต้องช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมครับวันนี้เอาของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ถ้าบอกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกคนที่ไหนก็มีเอ้ยแต่มันมีเกรดของตัวไมโครไฟเบอร์คุณภาพดูความคงทนความนุ่มนวลนะฮะมีขนฟูนุ่มทั้ง2ด้านใช่มั้ยผ้านี่ก็มีชื่อในทางการตลาดว่า Magic Towel นะฮะชื่อแบรนด์นะถ้าเป็นธรรมดาผมก็ไม่มาขายหรอกเพราะว่าอันนี้เอามาคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะของเส้นใยเนี่ยจะเหมือนเส้นใยของปะการังใช่ผมทำให้ดูนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะหวีไม่ได้เอามาหวีเพราะไม่มีผมอยู่แล้วอันนี้คือผ้าคอตตอนไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ความคงทนกว่าคอตตอน
3เท่า3เท่าเดี๋ยวทำให้ดูกับผ้านี่ไอ้ผ้าขนหนูผ้าขนหนูที่เราใช้กันปกตินะผ้าที่ตัวที่เราใช้กันเนี่ยเห็นไหมความคงทนไม่มีมันโดนอะไรเกี่ยวมันก็จะหลุดขึ้นมาเห็นไหมจะมีได้ติดขึ้นมาเลยเนี่ยติดหวีมาเลยเนี่ยแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไม่ติดทวีตตอนนี้เอาถูแรงๆเลยนะถูนะนี่คือเรื่องของความคงทนที่เราสามารถสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันซับน้ำได้ดีกว่า7เท่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของผมที่ผมนำมาจากบ้านนะฮะครับไม่ซักเลยนะครับผมนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เราบอกอ่ะปึ๊บก็เวลาที่เราอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมอันนี้บ้างนะอ่ะไมโครไฟเบอร์ของเราอนะครับเออคือคุกทั่วยังอ่ะคุกแล้วนี่ทั่วแล้วเหรอนี่แฉะไปหมดทั้งมือไม่มาแฉะเงี้ยเอาขึ้นมาดูสิโหน้ำหยดย้อยเห็นไหมนี่ผ้ากับต้นทั่วไปครับปุ๊บดูผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่บอกว่ามันสามารถซับน้ำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยดูนะฮะถ้าบีบก็อาจจะมีถ้าบีบก็ออกมาอยู่ในนี้หมดแล้วจุ่มลงไปก็ให้นี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับนี่เราให้ดูกันสดๆเลยนะจะเห็นอยู่ว่านี่ปุ๊บซับๆไปแห้งเลยเพราะนั้นคุณสมบัติมันมากมายอย่างที่บอกอีกอันนึงต่อเนื่องในเรื่องไหนๆก็เปียกแล้วนะลองทิ้งผ้าคอตตอนแบบนี้ไว้สักครึ่งวันสองสามชั่วโมงก็แล้วหน้าฝนเนี่ยซักแล้วพอดีโดนฝนเปียกแล้วมันไม่แห้งสิ่งต่อไปที่จะเจอก็คือเชื้อรากลิ่นเหม็นมีเรื่องของแบคทีเรียเพราะว่าตัวผ้าคอตตอนมันเป็นเส้นใยธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียเป็นอย่างดีเลยครับผมตรงกันข้ามกับผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์แบคทีเรียอยู่ไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับเชื้อราไม่เกิดกับผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนสุภาพสตรีนี่นะฮะนำผ้าผืนนี้นะฮะสระผมเสร็จฮะม้วนเช็ดให้เรียบร้อย1รอบผมนี่แห้งกริ๊บผมไม่ได้ใช้ใดเป่าผมอะไรสระผมจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าพอดีไม่มีผมครับเราสองคนผมก็ไม่ยาวพอนะอ่ะอย่างเงี้ยเมจิกทาวเวอร์ที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมนี่นะฮะ1ชุดนี่นะฮะเราจะมี4แบบด้วยกันวันนี้เราจัดชุดให้คุณผู้ชมนะครับครับเป็นเซต16ผืนถูกต้องนะอันนี้1ชุดประกอบไปด้วย1เซตผ้าสีประกอบไปด้วยผ้าผืนใหญ่มันจะมีผืนเล็กกลางใหญ่นี่เล็กกลางใหญ่แล้วก็นี่ครับแถมผ้าอเนกประสงค์มาให้อีก4ผืนด้วยฮะทั้งหมดเนี่ยมันก็มีทั้งหมดเนี่ยคือ16ผืนด้วยกันใน1เซตผ้าขนหนูผืนใหญ่เซตตัว4ผืนครับนะครับผ้าขนหนูขนาดกลางเช็ดผมอีก4ผืน4ผืนแล้วก็เป็นแถมผ้าอเนกประสงค์อีก4แล้วก็มีผ้าชุดเล็กนี่อีกในราคาแค่ 1,490 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง100บาทถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID มาที่ขึ้นหน้าจอนะครับ @chunshop นะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์062-735-1221รีบโทรตอนนี้เลยนะครับก็กับราคาพิเศษที่เราจัดให้คุณผู้ชม 1,490 บาทถ้าสนใจกับชุดนี้ครับ Magic Towel ต้องบอกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มมากๆได้โทรเลยจ้า